สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูเจมวิศราแพเจริญชัยนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อนะคะในหัวข้อเรื่องอาหารและโภชนาการนะคะหลังจากที่พวกเรานะคะได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของการประกอบอาหารจานเดียวไปแล้วนะคะหัวข้อถัดมาเราก็ต้องเรียนกันในเรื่องของอาหารหวานหรือขนมหวานนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนักเรียนลองช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอาหารหวานหรือขนมหวานที่พวกเราเคยรับประทานกันมามีอะไรบ้างตอบเลยลูกมีทองหยิบทองหยอดอะไรอีกคะกล้วยบวชชีเค้กอะไรอีกลูกบัวลอยมีอะไรอีกคะข้างหลังตอบเลยคุกกี้นะคะทั้งหมดนี้ที่พวกเราพูดมานะคะก็เป็นประเภทของอาหารหวานหรือขนมหวานทั้งหมดเลยนะคะเด็กๆลองตอบครูสิคะว่าอาหารหวานหรือขนมหวานนะคะส่วนใหญ่จะมีรสชาติแบบใดถูกต้องแน่นอนอยู่แล้วอาหารหวานก็ต้องมีรสชาติหวานนะคะแต่อาจจะมีรสชาติอื่นนะคะปนมาด้วยผสมมานะคะมีความเค็มความมันนะคะผสมมาได้เช่นกันนะคะแล้วตัวอาหารหวานหรือขนมหวานเรามักจะรับประทานในช่วงเวลาใดคะรับประทานตลอดเวลาไม่ใช่ค่ะส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดเราไปตามร้านอาหารนะคะหรือว่าไปรับประทานอาหารนะคะที่เป็นเซตต่างๆเราจะสังเกตได้ว่าอาหารหวานจะมาเสิร์ฟตอนไหนลูกตอนหลังอาหารคาวนะคะหรือว่าระหว่างมื้ออาหารนะคะในช่วงพักเบรกก็ได้เช่นกันนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่นิยมรับประทานอาหารกันมากที่สุดนะคะต่อมานะคะเด็กๆลองตอบคุณครูสิว่านักเรียนคิดว่าอาหารหวานนะคะหรือขนมหวานส่วนใหญ่มีส่วนผสมชนิดใดบ้างมีคนตอบแล้วน้ำตาลแน่นอนมีน้ำตาลอยู่แล้วมีอะไรอีกลูกมีแป้งมีถ้าเป็นขนมไทยจะมีอะไรเป็นส่วนผสมหลักเลยคะกะทิค่ะใช่ค่ะมีอะไรอีกคะเนยนมใช่ค่ะช็อกโกแลตได้ลูกข้างหลังมีอะไรคะไข่ไก่มีอะไรคะนะคะอันนี้คือที่เด็กๆพูดมาเหมือนกันนะคะนั่นก็คือนมไข่แป้งนะคะกะทิน้ำตาลแล้วก็เนยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มักจะอยู่ในเป็นส่วนผสมหลักเลยของอาหารหวานนะคะที่เรารับประทานกันเป็นประจำนะคะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเรามาดูว่าในการทำอาหารหวานนะคะหรือขนมหวานให้สุกนะคะเราสามารถทำด้วยวิธีการใดบ้างคะการอบถ้าเป็นการอบก็มักจะเป็นประเภทของเบเกอรี่เนาะมีอะไรอีกลูกมีการต้มอะไรคะการเชื่อมเก่งมากเลยการเชื่อมก็ใช้น้ำตาลเนาะมีอะไรคะการนึ่งการทอดโอเคค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการที่นิยมในการทำอาหารหวานหรือว่าขนมหวานที่เรามักจะพบเห็นในชีวิตประจำวันเนาะเก่งมากค่ะคุณครูมีคำถามมาถามพวกเรานะคะอาหารหวานหรือขนมหวานจากในภาพทั้ง4ภาพเลย A B C D นะคะภาพใดที่เป็นขนมกล้วยบวชชีคะตอบเลยลูกใครคิดว่าเป็นภาพ A ยกมือใครคิดว่าเป็น B คะใครคิดว่าเป็น C ใครคิดว่าเป็น D ด็อกโอเคนะคะภาพที่เป็นกล้วยบวชชีนะคะเฉลยนั่นก็คือภาพ B ด็อกนั่นเองนะครับที่เหลือด้านบนภาพ A บอกครูซิว่าเป็นภาพของอะไรคะภาพของฟักทองแกงบวชเก่งมากแล้วภาพ B ล่ะเป็นขนมอะไรลูกคลองแคลงไม่ใช่เป็นภาพของทับทิมกรอบนะคะเป็นสีแดงๆแล้วภาพ C ล่ะคะมีใครรู้จักบ้างข้างหลังรู้จักขนมอะไรลูกใช่ค่ะขนมปลากิมไข่เต่านะคะเก่งมากเลยต่อมานะคะเด็กๆลองสังเกตนะคะทั้ง2ภาพนี้ภาพแรกเป็นกล้วยบวชชีแล้วก็ภาพที่2เป็นฟักทองแกงบวชนะคะทั้ง2เมนูนี้นะคะใช้วิธีการประกอบอาหารเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรมีเด็กบอกว่าใช้กะทิเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้เขาถามเรื่องวิธีการประกอบอาหารนะคะใช้วิธีการอะไรลูกเก่งมากค่ะใช้วิธีการต้มนะคะก็คือต้มในตัวน้ำกะทินั่นเองนะคะมาดูถัดมาเลยนะคะในการทำอาหารหวานนะคะหรือขนมหวานนะคะจะต้องมีการชั่งหรือตวงส่วนผสมหรือไม่อย่างไรคะเด็กๆลองบอกครูเลยลูกต้องมีเพื่อนยกมือแล้วบอกว่าต้องมีเพื่ออะไรคะใช่ค่ะการชั่งหรือตวงนะคะส่วนผสมนะคะจะเป็นการกำหนดปริมาณนะคะของเครื่องปรุงของอาหารนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่เรา
จะใช้ในการทำขนมนะคะเพื่อให้ได้สัดส่วนนะคะแล้วก็จะส่งผลให้ขนมของเรานั้นออกมามีลักษณะนะคะมีสีมีคุณภาพที่ตรงตามต้นตำรับนะคะที่เราได้นำมาทำขนมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วในการชั่งนะคะหรือว่าการตวงส่วนผสมนั้นก็มีความสำคัญมากเลยต่อการทำเมนูอาหารประเภทขนมหวานทั้งหลายนะคะเด็กๆลองช่วยคุณครูบอกได้ไหมคะว่าในการชั่งหรือการตวงนะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราใช้เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะตอบเลยลูกมีช่วยตวงมีอะไรคะมีชั้นตวงอะไรอีกลูกมีเครื่องชั่งนะคะดีมากค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้นะคะในการชั่งตวงนะคะส่วนผสมต่างๆก่อนที่เราจะทำขนมนะคะเพื่อให้ขนมของเราออกมามีลักษณะที่สวยงามมีคุณภาพนะคะดูเลยต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสรุปความคิดนะคะรวบยอดร่วมกันเลยนะคะอาหารหวานหรือขนมหวานนะคะเมื่อกี้เด็กๆบอกมาแล้วว่าจะมีรสชาติหลักเลยนั่นก็คือรสชาติหวานนะคะแล้วก็ช่วงเวลาในการรับประทานก็จะนิยมกันนะคะในช่วงของหลังที่เราทานอาหารคาวเสร็จแล้วนะคะหรือว่ารับประทานเป็นเมนูระหว่างมือก็ได้เช่นกันนะคะโดยส่วนผสมที่สำคัญเลยก็จะมีไข่แป้งนะคะน้ำตาลนะคะมะพร้าวนะคะนมเนยหรือว่ากะทิก็ได้นะคะนำมาประกอบกันนะคะตามสูตรตามสัดส่วนที่ต้องการนะคะแล้วก็เสิร์ฟออกมาให้พวกเราได้ทานกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของอาหารหวานหรือขนมหวานที่เราเห็นกันในทั่วๆไปเลยนะคะตอนนี้นะคะกิจกรรมเลยที่คุณครูอยากให้พวกเราลองปฏิบัติร่วมกันนะคะให้นักเรียนนะคะในห้องช่วยกันนะคะแบ่งกลุ่มแล้วก็เลือกปฏิบัติอาหารหวานหรือขนมหวานที่พวกเราสนใจนะคะกลุ่มละ1เมนูเลยโดยที่เราจะต้องวางแผนนะคะเหมือนกับตอนทำอาหารจานเดียวเลยลูกทำอะไรบ้างคะวางแผนออกแบบเขียนอะไรคะกำหนดรายการส่วนผสมเครื่องปรุงอุปกรณ์ที่ใช้นะคะแล้วมีอะไรคะขั้นตอนการทำนะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้ตามแผนแล้วก็ตามสิ่งที่เราออกแบบไว้แล้วก็อาจจะสรุปให้คุณครูในรูปแบบของโครงงานก็ได้นะคะเด็กๆลองปฏิบัติได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะการทำอาหารหวานหรือขนมหวานนะคะตัวอย่างที่เราจะทำกันในวันนี้นั่นก็คือกล้วยบดชีนั่นเองนะคะขั้นตอนแรกเลยลูกตามแผนการทำอาหารเลยนะมีการกำหนดรายการอาหารและวัตถุดิบนะคะแล้วก็เครื่องปรุงที่ใช้นะคะเด็กๆลองบอกคุณครูสิว่าในการทำกล้วยบดชีนะคะเราจะต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างลูกอย่างแรกเลยที่สำคัญเลยก็คือกล้วยนะคะกล้วยเป็นกล้วยพันธุ์ไหนคะกล้วยหอมไม่ใช่กล้วยอะไรคะกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้าสุกด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นกะทินะคะกะทิเราได้มาจากอะไรเอ่ยคั้นมาจากมะพร้าวนะคะเก่งมากแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเพิ่มความหวานนะคะแล้วก็เกลือป่นนะคะเมนูนี้ทำไม่ยากเลยนะคะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์จากกล้วยน้ำว้าด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะต่อไปจะเป็นขั้นของการสำรวจนะคะอาหารสดอาหารแห้งแล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะกล้วยกล้วยบดชีนะคะใช้กล้วยน้ำว้าสุกใช้กะทินะคะน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นนะคะมีวัตถุดิบแค่4อย่างเท่านั้นเองนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะนั่นก็คือการเตรียมอาหารสดอาหารแห้งนะคะเครื่องปรุงนะคะและอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะสิ่งที่สำคัญเลยในการทำกล้วยบดชีนะคะนั่นก็คือน้ำกะทินะคะซึ่งเราจะเลือกใช้เป็นกะทิสดนะคะที่มาจากการคั้นมะพร้าวเลยหรือว่าจะเป็นกะทิกล่องก็ได้นะคะในการคั้นกะทิสดนะคะเราก็จะต้องเตรียมนะคะตัวเนื้อมะพร้าวก่อนนะคะขูดเนื้อมะพร้าวออกมานะคะแล้วเราก็นำใส่ลงไปในผ้าขาวบางหรือว่ากระชอนรองก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเรานำน้ำสะอาดนะคะถ่านนะคะไปที่ตัวเนื้อมะพร้าวนะคะแล้วใช้มือนะคะบีบนะคะเพื่อให้เราได้ตัวน้ำกะทิออกมานะคะซึ่งน้ำกะทิน้ำแรกที่ออกมาจะถูกเรียกว่าอะไรคะเด็กๆเคยได้ยินไหมใช่ค่ะถูกเรียกว่าหัวกะทินะคะส่วนน้ำถัดไปที่เราผ่านตัวเนื้อมะพร้าวก็จะเป็นในส่วนของหางกะทิต่อมานะคะต่อมานะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำกล้วยบดชีนะคะในภาพคืออะไรลูก
กระทะนะคะกระทะที่นิยมทำขนมหวานนะคะแล้วก็เป็นเทคนิคของคนในสมัยโบราณโบราณเลยนั่นก็คือกระทะทองเหลืองนะคะไม่ใช่กระทะทองแดงนะคะเป็นกระทะทองเหลืองหน้าตาแบบนี้เลยนะคะจะช่วยนะคะกระจายความร้อนนะคะแล้วก็ทำให้ตัวขนมนั้นออกมานะคะส่วนผสมเข้ากันดีเลยเนื่องจากว่าตัวทองเหลืองนะคะให้ความร้อนได้ดีนะคะกว่ากระทะสแตนเลสนะคะหรือว่ากระทะเหล็กทั่วๆไปแล้วก็อีกอันนึงนะคะนั่นก็คือกระชอนนะคะตรงนี้นะคะก็เอาไว้ใช้ในการกรองกะทินะคะหรือว่าใช้ในการตักเศษที่อยู่ในตัวน้ำกะทิของเราออกมาก็ได้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะเราจะไปดูขั้นตอนการทำกล้วยบดชีอย่างง่ายได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการทำกล้วยบดชีกันนะคะส่วนผสมที่เราจะต้องเตรียมเลยนั่นก็คืออย่างแรกนะคะกล้วยนะคะในที่นี้คุณครูจะใช้เป็นกล้วยไข่นะคะหรือว่าเราจะใช้เป็นกล้วยน้ำว้าก็ได้เลือกที่ลักษณะสุกห่ามนะคะยังไม่สุกเหลืองทั้งหมดนะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของน้ำกะทินะคะก็จะมีกะทิที่เป็นหัวกะทิแล้วก็หางกะทิน้ำตาลนะคะในที่นี้คุณครูใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะหรือว่าที่บ้านใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้ต่อมาก็จะเป็นเกลือป่นนะคะใช้เพียงเล็กน้อยนะคะประมาณ 2-3 ช้อนชานะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือใบเตยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับขนมกล้วยบดชีของเรานะคะขั้นตอนแรกเลยเรามาดูวิธีการเตรียมนะคะกล้วยกันก่อนอย่างแรกเราก็จะนำกล้วยนะคะไปล้างให้สะอาดแล้วก็นำมาปอกเปลือกนะคะแล้วเราก็หั่นนะคะตามขนาดที่เราต้องการนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นกล้วยไข่หรือเป็นกล้วยน้ำว้าที่มีขนาดใหญ่กว่านี้เราสามารถหั่นนะคะมากกว่า2ส่วนก็ได้อาจจะเป็น 3-4 ส่วนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราหั่นเตรียมกล้วยเสร็จแล้วนะคะเราก็นำกล้วยที่หั่นไว้ไปพักไว้ในชามนะคะก่อนได้เลยนะคะในนี้คุณครูก็จะปอกเปลือกนะคะหั่นตัดเป็น2ส่วนนะลูกเพราะว่ากล้วยไข่ของคุณครูขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะเมื่อเราเตรียมกล้วยเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ำกะทินะคะขั้นแรกเราก็จะใส่หางกะทิลงไปก่อนนะคะเมื่อหางกะทิเริ่มร้อนนะคะเราก็จะใส่หัวกะทิตามลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้กะทิแตกมันนะคะต่อมาเราก็จะปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลใส่น้ำตาลตามความชอบได้เลยนะคะต้องการหวานแค่ไหนก็ใส่ลงไปได้เลยแล้วเราก็จะคนนะคะให้น้ำตาลนะคะละลายไปกับตัวน้ำกะทินะคะให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะรวมถึงการใส่ใบเตยลงไปนะคะเพื่อช่วยเพิ่มความหอมให้กับน้ำกะทิของเรานะคะแล้วเราก็จะตั้งนะคะตัวน้ำกะทิทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเราต้องคนจนมั่นใจว่าน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะไม่งั้นแล้วเวลาทานก็จะเป็นก้อนขั้นตอนต่อมานะลูกเมื่อทอน้ำกะทิเดือดไปแล้วนะคะเราก็จะมาทำการลวกนะคะตัวกล้วยน้ำว้าหรือว่ากล้วยไข่ของเรานะคะตอนนี้เราตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่เกลือป่นลงไปนะคะในน้ำหลังจากนั้นนะคะเราจะนำกล้วยที่เมื่อกี้เราล้างเราปอกแล้วเรียบร้อยนะคะใส่ลงไปในน้ำเดือดนะคะลวกทิ้งไว้สักประมาณ 15-30 วินาทีนะคะไม่นานนะลูกใช้วิธีนี้เพื่อเป็นการล้างยางกล้วยนะคะออกให้หมดแล้วก็ป้องกันไม่ให้กล้วยนะคะเปลี่ยนสีด้วยเมื่อเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะนับ 1-20 ในใจก็ได้ลูกเวลาที่เราลวกตัวกล้วยไข่ตัวนี้นะคะแล้วเราก็นำขึ้นนะคะน็อกใส่ลงไปในน้ำอุณหภูมิปกติเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำกล้วยที่ล้างแล้วเรียบร้อยนะคะน็อกน้ำเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในน้ำกะทิของเรานะคะ
ดยที่น้ำกะทิเราก็ตั้งไฟให้เดือดปุดๆนะคะเราสังเกตได้จากฟองที่อยู่บริเวณรอบๆนะคะตัวขอบของหม้อก็ได้ลูกดูให้เป็นฟองปุดๆนะคะไม่ให้เดือดจนเกินไปนะคะใช้ไฟลักษณะที่เป็นไฟอ่อนนะคะเพื่อไม่ให้น้ำกะทิของเราเดือดจนเกินไปนะคะหลังจากนั้นเราจะต้มนะคะตัวกล้วยบวชชีของเราทิ้งไว้นะคะประมาณสัก10ถึง15นาทีนะคะเพื่อให้น้ำกะทิซึมเข้าไปในตัวเนื้อกล้วยค่ะหลังจากที่กล้วยบวชชีของเราได้ที่แล้วนะคะเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะคะโดยที่ใส่ชามแล้วก็มีจานรองด้านล่างนะคะเราก็จะได้กล้วยบวชชีนะคะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะปริมาณการเสิร์ฟก็ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือว่าความชอบได้เลยค่ะหลังจากที่พวกเรานะคะได้ทำขนมกล้วยบวชชีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดมานะคะนั่นก็คือการจัดตกแต่งให้ขนมของเรามีหน้าตาที่น่ารับประทานนะคะอย่างในภาพแรกที่เด็กๆเห็นนะคะเราสามารถนำดอกไม้นะคะที่เรานำไปล้างเนาะแล้วก็มาตกแต่งในจานอาหารจานขนมของเราได้นะคะหรือว่าในภาพที่2ก็อาจจะมีการใช้ใบตองนะคะรองที่ก้นถ้วยนะคะก็ได้เช่นกันนะคะหรือแบบที่3เลยเลือกใช้เป็นถ้วยนะคะที่มีลักษณะใสนะคะเพื่อโชว์ความข้นความสวยงามของน้ำกะทินะคะที่เราทำออกมาได้เลยนะคะเรามาร่วมกันนะคะสรุปความรู้ที่ได้จากการทำขนมหวานในครั้งนี้เนาะการประกอบอาหารนะคะตามหลักการอย่างถูกวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานนะคะก่อนลงมือปฏิบัติก็จะช่วยให้เกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะทำให้ขนมของเราออกมาสวยงามมีคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นการประหยัดเวลานะคะประหยัดแรงงานนะคะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเช่นกันนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็ได้มาจากการวางแผนนะคะก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติทำอาหารหรือว่าทำขนมลงไปจริงๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเสนอนะคะเมนูอาหารหวานของเราหรือว่าขนมหวานที่พวกเราเลือกทำออกมานะคะที่หน้าชั้นเรียนเลยแล้วแต่ละกลุ่มนะคะสามารถร่วมกันชิมนะคะร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะทัศนคติความคิดเห็นนะคะของขนมของเพื่อนแต่ละกลุ่มได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเล่าเรื่องราวนะคะประสบการณ์นะคะที่เราได้จากการทำขนมในครั้งนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้นำเสนอขนมอร่อยๆของตนเองที่หน้าห้องแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายของการทำอาหารเลยนั่นก็คือการเก็บล้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารนะคะแล้วก็ทำความสะอาดนะคะบริเวณที่เราใช้ทำอาหารได้เลยนะคะช่วยกันนะคะเพื่อให้พื้นที่ของเรานั้นสะอาดนะคะแล้วก็ไม่มีการสะสมของเชื้อโรคของอาหารเน่าเสียอยู่นะคะหลังจากที่พวกเรานะคะได้ฝึกทักษะในการทำอาหารหวานนะคะหรือขนมหวานไปแล้วนะคะเด็กๆนะคะสามารถนำนะคะทักษะที่เราได้นะคะไปฝึกฝนนะคะทำเมนูอาหารหวานประเภทอื่นนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้กับสมาชิกในครอบครัวทานได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครนะคะฝึกฝนจนเชี่ยวชาญแล้วนะคะสามารถนำไปประกอบนะคะตามโอกาสตามงานพิธีสำคัญตามงานประเพณีต่างๆในชุมชนได้เลยนะคะหรือใครจะนำไปประกอบเป็นอาชีพก็ได้นะคะทำขนมขายนะคะก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของการทำอาหารหวานขนมหวานนะคะไปแล้วนะคะครั้งหน้านะคะเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องอะไรเด็กๆต้องรอติดตามนะคะแล้วมาเจอกับคุณครูเจมกันใหม่นะคะในครั้งหน้าได้เลยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ